นวัตกรรมรถเก็บใบอ้อยจากสภาพปัญหาของหมู่ที่4บ้านหนองไม้เฝ้าซึ่งมีอาชีพปลูกอ้อยอยู่เป็นจำนวนมากโดยไร่อ้อยบางแปลงเมื่อตัดอ้อยเสร็จใบอ้อยที่ถูกทิ้งเกินกาดดูรกหูรกตาไม่รู้จะจัดการอย่างไรสุดท้ายคิดสั้นจุดไฟเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่เกษตรกรได้พื้นที่โล่งเปล่ากลับมาแต่สิ่งที่เสียไปคือหน้าดินที่ถูกทำลายจากการเผารวมถึงทำให้เกิดมลภาวะอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลให้ค่า PM สูงขึ้นประชาชนได้รับผลกระทบเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจในปี2563นายวัยวุฒิเทียมเจริญอยู่หมู่ที่4บ้านหนองไม้เฝ้าได้ร่วมกับนายสมบัติเทพรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขุงบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัด SCGP โรงงานบ้านโป่งร่วมกันคิดวิธีการในการเก็บใบอ้อยที่ทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดอย่างเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาใบอ้อยฝุ่น PM 2.5 และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมา2ชิ้นเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวคือ 1. รถเก็บรวมกองและ 2. รถสับใบอ้อยขึ้นซึ่งถือว่าเป็นรถเก็บรวมกองและสับใบอ้อยคันแรกของประเทศไทยและบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัด SCGP โรงงานบ้านโป่งได้รับซื้อใบอ้อยเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานโดยรถที่เก็บและสับใบอ้อยนี้สามารถเก็บใบอ้อยได้ถึง10ไร่ต่อวันโดยรถเก็บรวมกองดัดแปลงมาจากรถไถนาเตาทางไถเป็นซี่รวดจำนวน4วงเพื่อเกี่ยวและเก็บใบอ้อยให้เป็นกองเพื่อสะดวกต่อการเก็บหลังจากนั้นใช้รถสับใบอ้อยทำหน้าที่เก็บใบอ้อยตามร่องที่รวมกองไว้โดยด้านหน้ารถจะมีหนวดกุ้งคอยเกี่ยวใบอ้อยเข้าสู่เครื่องสับด้านในใบมีดสามารถปรับขนาดความยาวของใบอ้อยตามต้องการได้ก่อนที่จะพ่นใบอ้อยและสับชิ้นเล็กๆบริเวณด้านท้ายรถเพื่อสะดวกในการขนย้ายเมื่อเต็มก็จะขนถ่ายกับรถบรรทุก10ล้อและนำส่งบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัด SCGP โรงงานบ้านโป่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าต่อไปต่อมาในปี2565หลังจากการที่ได้ดำเนินการนำรถเก็บสับใบอ้อยรุ่นที่1ออกดำเนินการเก็บใบอ้อยจากไร่อ้อยต่างๆและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เก็บใบอ้อยได้ไม่ทันเนื่องจากระบบขนส่งใบอ้อยแต่เดิมนั้นบรรทุกได้น้อยประกอบการนำใบอ้อยขนถ่ายให้กับรถบรรทุก10ล้อทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากและในระหว่างขนส่งใบอ้อยได้เกิดการหล่นตามพื้นถนนนายวัยวุฒิเทียมเจริญได้นำปัญหามาปรึกษาร่วมกับนายสมบัติเทพรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขุงเพื่อหาแนวทางแก้ไขจึงได้มีการพัฒนารถเก็บใบอ้อยในรุ่นที่2ขึ้นมาใหม่โดยรถเก็บใบอ้อยรุ่นที่2จะไม่ใช้วิธีการสับใบอ้อยให้ขาดเป็นชิ้นเล็กๆแต่ใช้วิธีการเก็บใบอ้อยแล้วมัดรวมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมซึ่งก้อนใบอ้อยแต่ละก้อนจะมีน้ำหนัก300กิโลกรัมเสร็จแล้วยกใส่รถบรรทุก10ล้อนำส่งบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัด SCGP โรงงานบ้านโป่งซึ่งเป็นการสะดวกต่อการขนส่งและบรรทุกได้มากกว่าเดิมและไม่เกิดฝุ่นละอองในระหว่างการเก็บและการขนส่งและรถรุ่นใหม่นี้สามารถเก็บได้ทั้งใบอ้อยฟางข้าวหญ้าต้นข้าวโพดเป็นต้น